ซึ่งเป็นครั้งแรกของการร่วมงานกับโรงแรมที่อยู่ที่เชียงใหม่แล้วก็จริงๆอ่ะผมอยู่เชียงใหม่ตั้งแต่เด็กแล้วอาจจะไม่ได้คนเชียงใหม่ 100% นะครับแต่ว่ามีบ้านที่แม่แตงนะแล้วก็ได้มีโอกาสเห็นโรงแรมนี้ตั้งแต่ประมาณสัก30หรือ40ปีก่อนตอนที่ยังเป็นสเปซที่เค้าเรียกว่าอะไรอ่ะยังรถไม่เยอะขนาดนี้บ้านยังไม่สูงขนาดนี้แล้วการเปลี่ยนแปลงจนมาเจอวันนี้มันก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะเราเลยรู้สึกว่าเราอยากจะได้ทำอะไรบางอย่างกับสถานที่ที่เป็นเหมือนประวัติศาสตร์หนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่แล้วที่นี่เองก็ยังได้เก็บเอาศิลปะวัฒนธรรมหรือสถาปัตยกรรมหลายส่วนของที่นี่เอาไว้เป็นอย่างดีรวมถึงการหยิบเอาอัตลักษณ์นะหรือว่าเรื่องราวของเชียงใหม่ความสวยงามหรือแม้แต่เซตอันนี้เนี่ยที่ผมชอบมากเลยกับการที่เราพูดถึงมันไม่ใช่สีทองปกตินะฮะมันคือสีของแสงยามเช้าของล้านนาแสงที่สะท้อนสถาปัตยกรรมของล้านนาที่เป็นสีทองและสะท้อนลงมาอยู่บนขนมเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับแสงที่เป็นสีที่เป็นมงคลและเรากำลังจะอวยพรแก่คู่บ่าวสาวที่กำลังจะก้าวเข้ามาสู่สถานที่แห่งนี้นะครับขอบคุณมากมากเลยค่ะดีใจดื่มชาก่อนไหมได้ก็คือจริงๆแล้วตอนนี้คุณชายก็อยากให้คุณชายเล่าคร่าวๆนิดหนึ่งอย่างเรื่องราวที่ทำงานกับผู้มีชื่อเสียงไม่ว่าคุณชายริลล่าคุณลิซ่าอะไรต่างๆเนี่ยจะได้ทราบว่ามีการพัฒนาเครื่องประดับอะไรต่างๆเนี่ยยังไงบ้างค่ะทุกครั้งเวลาแบรนด์ของผมทำงานนะครับผมมีทีมมาด้วยสองท่านนั่งอยู่ใกล้ๆกันนะฮะขออนุญาตยังไม่ชี้เดี๋ยวจะรู้ว่าคนไหนคือทีมคนไหนคือลูกค้าเดี๋ยวให้ดูเกินๆไปก่อนคือทุกครั้งเวลาเริ่มต้นทำงานเนี่ยเนื่องจากตอนแรกที่เราคุยกันว่าผมจะมาคอลแลบอะไรกับฝั่งนี้เนี่ยผมก็บอกว่าทุกครั้งผมจะทำงานเราเริ่มต้นจากเรื่องของผู้หญิงเพราะว่าผมอยากเล่าเรื่องของสตอรี่ของผู้หญิงไทยจริงๆอ่ะจุดเริ่มต้นของผมคือผู้หญิงไทยคือน้องสาวคือคุณแม่หรือคือเพื่อนผู้หญิงทุกคนที่รอบตัวตัวเองเราอยากจะพูดถึงการให้ความสำคัญกับความสวยหรือความสง่าในแบบฉบับของผู้หญิงไทยและให้เกียรติผู้หญิงไทยที่จริงๆผมเห็นผู้หญิงรอบตัวแม้แต่ผู้หญิงคนนี้และอีกหลายๆคนในห้องคือเป็นผู้หญิงที่แข็งแรงและทำทุกอย่างได้โดยที่เขามีความมั่นใจและมีความสวยในแบบฉบับของตัวเองโดยที่ไม่ได้อยู่ในลักษณะคือไม่จำเป็นต้องมีพินนิยมแบบไหนแต่สวยแบบตัวเองนั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดแบรนด์สลันจึงสร้างเครื่องประดับหรืออาร์ตแวร์ที่ทำให้ตรงกับลักษณะบุคลิกของแต่ละคนอย่างวันนี้เนี่ยเราจะนำเครื่องประดับที่เหมาะสมกับบุคลิกต่างๆของเจ้าสาวมาร่วมงานในครั้งนี้ด้วยหรือแม้แต่เมื่อกี้ที่ถามว่าแล้วการร่วมงานกับผู้ที่มีชื่อเสียงแต่ละคนผมให้คำจำกัดคำจำกัดความไว้อย่างหนึ่งก็คือไม่ว่าคุณจะมีชื่อเสียงมากหรือน้อยแค่ไหนแบรนด์เราปฏิบัติต่อทุกคนเท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่มีใครพิเศษกว่าใครไม่มีใครดังกว่าใครเพราะฉะนั้นผู้หญิงทุกคนคือผู้หญิงเท่ากันและเราออกแบบภายใต้กฎเดียวคือผู้หญิงคนนี้ต้องสวยที่สุดในช่วงเวลานั้นอย่างเช่นตอนที่ทำงานกับคุณลิซ่าก็ต้องตั้งกฎว่าทำยังไงที่ทำให้ผู้หญิงหนึ่งคนที่อยู่ใน MV ที่กำลังจะเป็นปรากฏการณ์ของโลกอ่ะซึ่งตอนนั้นเราไม่รู้ว่าขนาดนั้นเราแค่อยากให้เขาได้กำลังใจจากดอกไม้และเรื่องราวของดอกไม้ที่ดีที่สุดเราอยากใส่กลิ่นหอมลงไปในดอกไม้เราจึงพัฒนาแมทเทียลที่ทำให้มันสามารถเก็บกลิ่นไว้ได้และเราเลือกใช้ดอกพุทราสีขาวเพื่อเป็นการพูดถึงการเติบโตของผู้หญิงคนหนึ่งที่ไปเติบโตที่ต่างแดนมันมีเรื่องราวที่ซัพพอร์ตให้พลังเหมือนเราอยากให้ผู้หญิงเข้าไปได้ไกลที่สุดในวันวันนั้นของเขาเหมือนวันนี้เราก็ส่งตามหูรุ่นซีรีส์เดียวกันกับลิซ่าแต่เป็นอีกสีหนึ่งให้กับคุณหนึ่งในสวงส่งพลังให้วันนี้ส่งพลังให้วันนี้หรือแม้แต่เจ้าสาวทุกคนที่เราทำงานอย่างเราทำงานร่วมกับวันนั้นคือตัวเองเนี่ยเรามีเจ้าสาวหลายคนที่ได้มีโอกาสและเราได้โอกาสไปรับใช้เจ้าสาวทุกคนนะฮะทุกคนจะมีเรื่องราวส่วนตัวอย่างเช่นคนหนึ่งอาจจะบอกว่าอยากให้ตัวเองรู้สึกแข็งแรงเพราะวันนั้นเป็นวันที่เคยเห็นเจ้าสาวที่จำเป็นต้องทำทุกอย่างด้วยตัวคนเดียวแล้วเราก็จะรู้สึกว่าเขาเหนื่อยเขาแบบเรียกว่าอารมณ์มันสับสนแปรปรวนงั้นเราให้ดอกไม้ส่งพลังเราส่งเรื่องราวที่ดีเราส่งกลิ่นที่ดีให้กับดอกไม้ดอกนี้แล้วทำให้เขารู้สึกว่าเขาเติมเต็มกับวันนั้นวันที่สำคัญที่สุดเพราะวันแต่งงานมีครั้งเดียวดังนั้นในวันนี้ผมจึงอยากที่จะส่งแมสเซจแบบเดียวกันว่าถ้าสมมติเราจะต้องแต่งงานเราก็อยากจะทำสิ่งที่ดีสุดกับเจ้าสาววันนี้ผมเองวันที่ผมมาคอลแลบในสถานที่แห่งนี้เนี่ยเราเริ่มต้นจากห้องสวยๆหนึ่งห้องที่ยังไม่มีอะไรอยู่แล้วเราก็มาคุยกันว่าเราอยากจะสร้างงานแต่งงานที่อยากให้ทุกคนเห็นว่าที่นี่สามารถเป็นอะไรให้ใครได้บ้างแล้วก็อยากจะส่งพลังโดยที่ทุกแมสเซจของงานดอกไม้ทุกชนิดจำนวนเลขมีผลและสื่อสารเรื่องราวที่ดีของชีวิตคู่ทั้งนั้นเลยแล้วเราก็มีสตอรี่เล็กๆที่เราแอบถ่ายทำไว้เมื่อวานนี้ใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะให้ทุกท่านได้ชมกันนะคะก็เป็นเรื่องราว
ที่ทางโรงแรมได้เตรียมแล้วก็คุณสันได้เป็นคนออกแบบให้การเรื่องราวต่างๆให้สะท้อนให้เห็นว่าการแต่งงานเนี้ยเจ้าสาวจะต้องสวยที่สุดในงานแล้วไม่ใช่สวยอย่างเดียวแต่ว่าไม่จำเป็นที่ต้องเหนื่อยด้วยซ้ำไปใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราวันนี้เรามีเรื่องราวหลายๆเรื่องด้วยไม่ว่าจะเป็นการคิวเรตธีมต่างๆที่คุณสันเตรียมไว้ให้ด้วยนะคะก็เดี๋ยววันนี้เราชิมขนมกันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะพาคุณลูกค้าเข้าไปข้างในและระหว่างนี้ก็อยากให้ทุกคนทานและดื่มกันสบายๆนะคะแล้วก็อยากให้ถ้าชอบอะไรก็อยากให้บอกเราด้วยรอยยิ้มอยากเห็นรอยยิ้มรู้สึกว่าเราต้องการกำลังใจสูงมากในช่วงนี้นะฮะเมื่อวานผมยอมรับอันนี้แบบนอกรอบฮะแบบท็อปิกรอบคือเราทำงานกันใช้คำว่าสนุกมากคือทีมเนี่ยวิดีโออีกท่านหนึ่งเนี่ยก็ถ่ายกันตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นแต่เรารู้สึกว่าเป็นงานที่เราสุขสนุกเราทำแบบไม่มีแรงกดดันโอเคกดดันเรื่องของเวลาค่ะที่จะตกนะแต่ว่าเราก็รู้สึกสนุกและทีมงานโรงแรมทุกคนรอยอมรับว่านี่เป็นครั้งแรกที่ทำงานแล้วเราเจอทีมที่เอาใจใส่เราเจอพนักงานและทีมโรงแรมทุกคนที่ให้ความร่วมมือและเป็นบุคลากรที่เราจำเป็นอย่างยิ่งในการทำงานในทุกๆด้านในเมื่อวานนี้รวมถึงทีมวีดีโอเองทีมช่างภาพทีมเมคอัพคือทุกคนอยากให้วันนี้เป็นวันที่ดีที่สุดที่ทำให้เราสามารถสื่อสารสิ่งที่อยู่ในใจของเราออกมาให้กับคนที่ได้มาร่วมงานในวันนี้นะฮะก็ฝากขอบคุณแล้วก็อยากให้เป็นกำลังใจกับทางทีมเราทุกคนกับโรงแรมด้วยขอบคุณค่ะก่อนที่เราจะนำพาทุกท่านเข้าไปชมงานเพิ่มเติมก่อนนะคะอยากจะแนะนำขนมนิดนึงเรายังไม่รู้กี่ลืมอยากจะแนะนำยังไม่ได้ทานผมเลยไม่รู้ให้คุณไปทานชาก่อนดิฉันจะแนะนำขนมให้คุณรู้ผมจะทานตามที่คุณได้เลยค่ะขนมนะคะ